จังหวัดสิงห์บุรีกันบ้างนะครับบริเวณถนนเลียบแม่น้ำลพบุรีฝั่งตะวันออกที่หมู่ที่3ที่ตำบลม่วงหมู่นะฮะอำเภอเมืององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำรถแบ็คโฮเข้าไปซ่อมแซมถนนนะครับที่ทรุดตัวลงบริเวณริมแม่น้ำเนี่ยเป็นแนวยาวประมาณ10เมตรสาเหตุหลักๆเขาบอกว่าเกิดจากน้ำในแม่น้ำลพบุรีเนี่ยแห้งขอดเบื้องต้นต้องไปตอกเสาเข็มนะครับกว่า100ต้นยาว8เมตรตามแนวขอบถนนนะครับจากนั้นก็จะตักดินขึ้นมากลบถนนแล้วก็ทำแนวเสริมเพื่อป้องกันการทรุดตัวซ้ำอีกสำหรับบริเวณอื่นๆของถนนเลียบแม่น้ำลพบุรีทั้ง2ฝั่งตอนนี้ทีมช่างของอบต.ม่วงหมู่ก็ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจพบว่ามีบางจุดทรุดตัวไปบ้างแต่ก็ยังไม่มากนักสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากน้ำในแม่น้ำลพบุรีเนี่ยแห้งซึ่งทางอบต.ม่วงหมู่เขาบอกว่าจะเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดพอน้ำแห้งน้ำที่เคยดันแนวคันดินต่างๆบริเวณริมถนนกับแม่น้ำเนี่ยมันแห้งปุ๊บดินมันก็เลยอ่อนตัวแล้วเกิดแบบนี้ในหลายๆพื้นที่เนี่ยนะครับ